ค่ะมาถึงคำถามที่3จากทาง Facebook นะคะเรื่องของกลุ้มใจเพราะเรื่องฉุกเฉินค่ะคือปกติเนี่ยมีเพศสัมพันธ์แบบใส่ถุงยางอนามัยตลอดแต่ครั้งนี้พลาดค่ะคุณหมอไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมากินแล้วก็ตั้งใจว่าหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นการคุมกำเนิดแบบกินยาคุมคือกินทุกเดือนทุกเดือนทุกวันแทนนะคะแต่ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยทำให้ประจำเดือนมาเร็วกว่าปกติ2อาทิตย์และอยากสอบถามคุณหมอค่ะว่าเราจะสามารถเริ่มกินยาคุมแบบธรรมดาได้เมื่อไหร่กินได้เลยไหมคะคือกินในรอบที่มาเร็วกว่าปกตินี้เลยได้ไหมหรือว่ารอรอบเดือนปกติก่อนแล้วค่อยเริ่มกินยาคุมเราต้องมาเข้าใจคำว่ายาคุมแบบฉุกเฉินยาคุมแบบฉุกเฉินเนี่ยมันก็จะมี2ชนิดชนิดที่ใช้ทั่วๆไปแล้วใช้กันเยอะๆก็คือชนิดที่เป็นโปรเจสเตอโรนตัวเดียวค่ะยาคุมตัวนี้มันทำให้กรณีที่ว่า1เนี่ยโพรงมดลูกเนี่ยไม่พร้อมต่อการฝังตัวอันที่2เนี่ยก็คือทำให้ไปขัดขวางการที่ไข่จะตกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือแค่ขัดขวางเท่านั้นเองทีนี้การที่เลือดที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นผลจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ไปทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันมีการลอกออกมาถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าสิ่งที่ลอกออกมาเนี่ย2อาทิตย์ก่อนที่จะมีประจำเดือนจริงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ประจำเดือนดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะรับประทานยาคุมกำเนิดแบบว่าแบบถาวรหรือแบบที่แบบเป็นแบบเดือนละครั้งอะไรเงี้ยก็ควรจะต้องรอให้รอบประจำเดือนมาก่อนเรามาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยประจำเดือนเราจะมาอีก2อาทิตย์จริงหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะมาเร็วกว่านั้นนิดนึงหรืออาจจะมาในเวลานั้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยรอบที่เลือดออกเนี่ยเราไม่ได้นับเป็นประจำเดือนค่ะ